พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกทักษะวิจัยณสวทช.การส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สวทช.เล็งเห็นถึงความสำคัญเพราะการพัฒนากำลังคนจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศครับสวทช.เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกฝนทักษะการวิจัยและทำงานร่วมกับนักวิจัยอาชีพณห้องปฏิบัติการวิจัยในศูนย์แห่งชาติของสวทช.โดยมีทีมนักวิจัยสวทช.เป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษาแนะนำการทำงานภายใต้บรรยากาศการวิจัยจริงซึ่งช่วยให้นักเรียนได้ค้นหาความชอบและความถนัดของตนเองในเส้นทางวิชาชีพวิจัยรวมทั้งเป็นการปลูกฝังความรักและความศรัทธาในวิชาชีพนักวิจัยโดยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมฝึกทักษะการวิจัยตามสาขาวิชาที่ตนสนใจส่งเสริมการสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000